ที่ยวงานวัดนะครับถนนเจริญราษฎร์นะครับใต้ทางด่วนผมลองมาเดินดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็งานนี้ก็จะเป็นงานแบบเหมือนงานจัดงานแฟร์งานขายของทั่วไปนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าส่วนของกินนะวันนี้จะไปเดินตรงที่เป็นตลาดของกินนะงานวัดมันจะมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันนะครับผมมาจนประมาณสัก6โมงนะไปติมโบราณนะครับประมาณ6โมงคนก็เริ่มมาแล้วนะจริงๆแล้วงานนี้มันมีช่วงกลางคืนแหละแต่ว่าก็เริ่มไปตั้งแต่ตอน 4-5 โมงนะวันนี้วันเสาร์นะครับคนก็เริ่มมาเดินเยอะงานนี้ก็จะมีแบบจัดกันทั่วไปตามกรุงเทพนะครับสำหรับท่านที่ทำงานนะครับอยากมาเดินของกินนี่เยอะเลยแต่ก็ยังว่านะครับสำหรับท่านที่ชอบของกินแนวนี้ก็ต้องมาดูเองนะครับมาดูไม้ละ10บาทปลาหมึกนะครับปลาหมึกลูกชิ้นนี่ต้องมีแน่นอนลูกชิ้นลุงต้องนะครับไม้ละ10บาทก็เป็นไก่นะครับไก่เจ้านี้เขามีหลายรสนะครับเบอร์โทรนะครับมีไก่รสชีสนะครับชิ้นละ10บาทนะมีหลายชิ้นมีหลายรสมากก็คือเหมือนเขาทอดไก่เสร็จแล้วก็ใส่ปรุงเพิ่มนะครับให้มันมีความอร่อยนะสไปซี่ฮาโรยากินะครับเดี๋ยวเดินต่อไปคนเยอะก็ขายนานไม่ได้นะครับอันนี้10บาทครับก็จะเป็นข้าวหลามข้าวหลามก็เป็นมัดจ่าข้าวหลามนะครับโอ้ของกินเยอะเลยอันนี้มันเส้นเล็กแห้งนะครับเส้นเล็กแห้งละ25นะครับกล่องละ25นะครับกล่องครับกล่องละ25เดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนครับกล่องละ25อร่อยได้โปรโมทหน่อยอ๋อครับผมกล่องละ25นะครับเส้นเล็กมายังซาดีเข้าไปรับก่อนได้ค่ะแม่ค้าเสียงแก้วๆเลยเนี่ยไก่ย่างค่ะพี่ทำไมเลือกมันได้อันนี้เขาเรียกว่าไก่ย่างแดงนะครับไก่ย่างแดงนะไอ้เจ๊ดำนานเราชั้นชามเลยจ้าพี่แม่ทุกคนได้ดีมากแล้วก็หิวเลยย่างกันแบบนี้เลยครับเดินต่อไปนะครับคืองานนี้มันมีมาหลายวันแล้วแหละแต่ผมไม่ได้มานะกู้หนึ่งขนมนี้มาเลย20นะครับงานวัดต้องมีไข่ดาวนะครับคือไข่ดาวแล้วก็ราดข้าวแกงนะครับห่อเท่าไหร่ครับพ่อค้าห่อละ25นะครับห่อละ25 ตามให้นี่จ้ะประเภทของกินนี่ไม่ต้องห่วงนะครับที่นี่เยอะมาเที่ยวงานวัดอย่างนี้นะครับของกินเยอะเลยของหวานของคาวนะครับโอ้โหมะม่วงก็มีนะ5บาทนะครับม
ขนมเบื้องผัดหมี่นะครับพวกลูกชิ้นพวกไส้กรอกของงานวัดก็เป็นแบบนี้ครับซูชิก็มีนะซูชิงานวัดนะครับอาจจะไม่หรูหราเหมือนในห้างนะแต่ว่าก็เอาคนเริ่มมาเยอะแล้วผมตรงนี้ผมเห็นมันก็ทำแบบบุฟเฟ่ผลไม้นะครับก็คือตัดไม่อั้นนะ39 บาทตรงนี้คนลุมเยอะเลยมาแล้ว10 บาทนะครับเป็นปลาหมึกย่างปลาหมึกพอลุงเข้าถ่ายนิดนึงลูกปลาหมึกย่างอันนี้มันเป็นหมูน้ำตกนะครับจริงแล้วเขาได้รับเลยนะครับได้เลยก็เริ่มมาเยอะแล้วก็ผมร้อนมากเลยนะใส่ไปน้ำมันเลยจ้าอร่อยน้ำมันจ้าอันนี้เริ่มต้นกล่องเท่าไหร่20 บาทครับท่าน20 บาทเองนะ20 บาทอร่อยมากมายเลยบางหยีก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะครับเยอะเลยเริ่มต้น20 บาทนะครับประเภทลูกชิ้นนี่ไม่ต้องพูดถึงงานวัดทุกที่ต้องมีนะครับบางที่ผมอาจจะไม่เดินสับไปนะก็จะเป็นเนื้อนะครับเนื้อย่างโอ้อันนี้มาแรงเลยประเภทมาแรงนะครับหัวกุ้งเขียดนะครับรถด่วนก็เป็นแมลงทอดปลาหมึกและทะเลเยี่ยมไว้โลให้บริการท่านรับประทานกันได้ทั้งครอบครัวอร่อยถูกปากราคาถูกใจถูกหลักอนามัยจากแน่นอนเสร็จพร้อมน้ำจิ้มสูตรสมุนไพรรสเด็ดที่สุดได้จริงๆของดาวอันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานนะครับงานในเขตกรุงเทพนะครับส่วนมากก็จะเป็นงานจัดประเภทนี้แหละก็คือแบบจัดประมาณอาทิตย์นึงนะครับก็จะมีของกินของเสื้อผ้านะครับบางที่ก็จะมีชิงช้าม้าหมุนนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นของกินแล้วก็ปีการปลาเป้าปลาโป่งอะไรพวกนี้นะผมว่ามันเหมาะกับชนชั้นกลางๆนะที่เขาจะมาเดินกันนะครับผมเริ่มมาเยอะแล้วนะมากคนที่มาเดินก็คือแบบคนทำงานนะครับคนทำงานหลังเลิกงานนะวันนี้วันเสาร์เลยนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับเปิดน้ำพริกกินมะม่วงมะม่วงเบาเดินดูคนก่อนนะครับ
นั่นเดี๋ยวครับวันนี้ก็พามาเดินดูนะครับที่งานวัดแล้วกันนะครับงานวัดในย่านเขตเจริญราษฎร์นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปก่อนนะครับ